สวัสดีครับทุกท่านครับผมจะพาทุกท่านมากราบไหว้พระนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับพระเจ้าใหญ่ลือชัยนะครับที่เห็นนะครับหรือพระฤทธิ์ลือชัยนะครับเป็นพระที่อยู่ที่วัดอำนาจนะครับอำเภอลรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก่อนที่เราจะมาเที่ยวที่อำเภอลืออำนาจนะครับก็แวะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านนะครับป สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับสําหรับประวัติการสร้างนะครับพระเจ้าใหญ่ลือชัยนะครับหรือว่าพระฤทธิ์ลือชัยนะครับเป็นพระประธานในอุโบสถวัดอำนาจนะครับตรงนี้ครับวัดอำนาจในอําเภอลรืออำนาจนะครับองค์พระนะครับก่ออิฐถือปูนนะครับลงรักปิดทองทั้งองค์นะครับปางมารวิชัยมีพุทธศินแบบล้านช้างนะครับ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์มานานนะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับนามของพระพุทธรูปอง์คนี้นะครับมาจากการที่เจ้าเมืององค์ก่อนนะครับได้มีการสักการะบูชานะครับขอพรพระเจ้าใหญ่หรือชัยนะครับองค์นี้นะครับก่อนออกไปลบกับฮ้อนะครับจึงทําให้ได้ชัยชนะกลับมานะครับจึงได้ขนานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระเจ้าใหญ่ลือชัยนะครับหรือพระฤทธิ์ลือชัยนะครับนี่ครับนี่ครับพระเจ้าใหญ่ลือชัยนะครับหรือพระฤทธิ์ลือชัยนะครับนี่แหละครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับที่เดี๋ยวนี้อยู่ที่อำเภอหรืออำนาจนะครับบัดอำนาจนะครับประวัติการสร้างนะครับพระพุทธรูปองค์นี้นะครับไม่ปรากฏแน่ชัดว่า สร้างในสมัยใดเลยนะครับแต่มีการจัดทําหนังสือประวัติอําเภอหรืออํานาจนะครับครั้งฉลองเมืองมีการบันทึกไว้ว่าพระเจ้าใหญ่หรือชัยสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2 3 8 9ถึงพศ2404นนะครับโดยหลวงพ่อพระครูบัณฑิตและหมื่นชาโนชิตนะครับผู้เป็นผู้ริเริ่มการก่อสร้างนะครับ เมื่อได้สร้างวัดเสร็จแล้วจึงปรึกษาหารือกันว่าสร้างพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ในพระพุทธไว้ในพระอุโบสถนะครับเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้นะครับจึงกําหนดเขตสร้างโบสถ์และสร้างพระประธานท่านหลวงพ่อยาท่านพระครูบัณฑิตพระหามรอ,อำนาจนะครับเจ้าเจ้าเมืองหรืออำนาจในขณะนั้นนะครับ พระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรประกอบด้วยประชาชนทั้งหลายนะครับได้พร้อมเพียงกันดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ในการก่อสร้างไว้นะครับหลังจากนั้นก็ได้เกิดมีนิมิตกับหลวงพ่อพระครูบันิตว่าจะทำพิธีหล่อหรือเหลานะครับหรือเอาโรดท่านพระครูจึงถามถึงคำแปลใน นิมิตจึงตอบว่าหล่อแปลว่าลือชัยนะครับเหลาแปลว่าเทพนะครับนิมิตโรดแปลว่าสว่างแจ่มใสนะครับลือชาก็คือโด่งดังไปทั่วสารทิศชาวบ้านจึงเชื่อว่าการก่อสร้างพระเจ้าใหญ่ลือชัยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับพระเหลาเทพนิมิตอำเภอพนานะครับและพระโรดอำเภอม่วง30นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ คติความเชื่อและประเพณีที่เกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดอำนาจนะครับเป็นชุมชนโบราณเป็นที่ที่ตั้งศาลเจ้าปู่และเป็นที่ตั้งเมืองอำนาจเจริญมาก่อนนะครับจึงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ต่างๆนะครับมากมายเช่นผีจ้างหมอลำเป็นต้นและคนโบราณเล่าลือกันว่า ใครที่ได้มากราบไหว้ขอพรจากพระเจ้าใหญ่ลือชัยนะครับหรือพระฤทธิ์ลือชัยแล้วจะได้รับความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองนะครับได้รับชัยชนะจากศัตรูหมู่มานทั้งปวงนะครับมีอำนาจบารมีเป็นที่ยำเกรงนะครับชีวิตผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคมาน,านาประการนะครับได้อย่างน่าอาศัศจรรย์นะครับเมื่อได้สม ดังตั้งใจแล้วนะครับก็จะมีการแก้บนนะครับโดยการจ้างหมอลำมาแสดงถวายยิ่งเฉพาะช่วงเดือนเมษายของทุกปีนะครับก็จะมีจำนวนหมอลำมาแสดงมากเป็นพิเศษนะครับสำหรับมาถวายพระเจ้าใหญ่ลือชัยหรือพระฤทธิ์ลือชัยนะครับเนี่ยครับวัดอำนาจนะครับที่อำเภอลรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนะครับสำหรับ อำเภอลรืออำนาจนะครับก็ที่ที่ตั้งและอาณาเขตนะครับอำเภอลรืออำนาจก็ตั้งอยู่ตอนใต้ของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมีอาณาเขตติดกับเขตการเขตการปกครองข้างเคียงก็คือทิศเหนือติดกับอำเภอเมืองอำนาจเจริญนะครับทิศตะวันออกติดกับอำเภอพะนานะครับทิศใต้ติดกับอำเภอม่วงสามสิบของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ และทิศตะวันตกติดกับอำเภอหัอวตะพานนะครับนะครับอำเภอเร,รืออำนาจนะครับอำเภอเร,รืออำนาจก็เป็นอำเภอที่แบ่งการปกครองออกเป็นเจ็ดตำบลน,นะครับเจ็ดสิบเก้าหมู่บ้านนะครับก็จะมีหนึ่งตำบลอำนาจนะครับสองตำบลดงมะยางสามตำบลเปื่อยสี่ตำบลดงบังนะครับห้านะครับห้าตำบลไร่ขีหกตำบลแมด เจ็ดตำบลโคกกลางนะครับนี่ครับอาเภอเรืออำนาจนะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเราก็จะมากราบไหว้นะครับพระศักดิ์สิทธิ์นะครับพระศักดิ์สิทธิ์นะครับส่วนคําขวัญของอําเภอหรืออํานาจนะครับก็จะมีว่าพระเจ้าใหญ่ลือชัยหลากหลายไหมขิดแหล่งผลิตชุดวอมดอกพยอมโสภพา เสมาพันปีปะเพณีบุญคุณลานนะครับเป็นคำขวัญของอำเภอเรืออำนาจนะครับนี่ครับพระเจ้าใหญ่ลือชัยนะครับพระฤทธิ์ลือชัยนะครับเราก็มากราบไหว้นะครับสิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอเรืออำนาจและจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับใครได้มากราบไหว้บูชา ก็จะประสบผลสําเร็จนะครับที่อําเภอเรืออํานาจจังหวัดอํานาจเจริญนะครับนะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับกราบไหว้และขออธิษฐานจากพระอํานาจนะครับพระฤทธิ์ฤือชัยนะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนนะครับไม่เก็บไม่จนนะครับร่ำรวยนะครับไปไหนมาไหนก็ขอยมีแต่ความโชคดีนะครับมีความ สงบร่มเย็นนะครับมีความร่ำรวยนะครับมีความสุขนะครับปลอดภัยนะครับทุกคนนะครับเนี่ครับก็จะเห็นหัวพญานาคนะครับหัวพญานาคนะครับอยู่รอบโบสถ์นะครับก็จะมีพญานาครอบโบสถ์นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่มากราบไหว้หรืออธิษฐานกิจที่ไหว้อยู่ในคลิปก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับ เริญรุ่งเรืองทุกคนทุกท่านนะครับขอให้พระฤทธิ์ลื q, ลอใช้นะครับปกปักคุ้งครองทุกท่านนะครับมอบสิ่งดีๆนะครับให้แก่ทุกท่านทุกคนนะครับขอให้พพทุกท่านประสบผลสําเร็จในชีวิตร่ำรวยเงินทองนะครับไปไหนมาไหนก็มีแต่ความสุขนะครับไม่เก็บไม่ไข้ไม่เก็บไม <im f air> ่ป <im f air. S 1> ่วยนะครับไม่เก็บไม่จนนะครับมีแต่มีความสุขนะครับบริวารเพื่อนผูก เพื่อนฝูงก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับเนี่ยครับบรรยากาศของรอบบริเวณอุโบสถนะครับโบสถ์วัด,วดอำนาจนะครับภายในก็จะเป็นพระฤลือชัยอยู่ข้างในนะครับเข้าไปกราบไหว้นาัสการนะครับที่อำเภอลร,รืออำนาจนะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับใครที่เดินทางผ่านไปผ่านมานะครับการเดินทางก็จากจังหวัดอุบลก็มุ่งหน้าไปทาง จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับก่อนจะถึงจังหวัดอำนาจ,จเจริญก็ถึงอำเภอเรืออำนาจนี่แหละครับก็แวะกราบไหว้บูชาก่อนนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ